จมูกโด่งตาโตด้วยเออถ่ายๆเดี๋ยวยายจะไปอยู่บ้านยายแต่หลานสาวสวยได้รับใบประกาศเมื่อปีพ.ศ. 2553
ป็นคนตาบอดคนแรกที่ได้รับใบประกอบโรคศีลและเป็นคนที่การดีเด่นรับมอบโรคคนที่การดีเด่นจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนพ.ศ. 2557รับโรคคนที่การสร้างสรรค์สังคมจากมูลนิธิหมอกรังสิตบูรณะเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2557ครับลำดับต่อไปครับคุณพิสิทธิ์โคตรพักดีครับค่ะประวัติการพิสิทธิ์โคตรพักดีค่ะที่การตามบอดเรื่องมาดูหนีสุดการศึกษาระดับปวสช่างยนต์มารับบริการกับมูลนิธิที่ทำประชุมคนตาบอดประเทศไทยในพระบรมราชโองการเมื่อปีพ.ศ. 2542ด้านการศึกษาทักษะการนวดและได้ไปพัฒนาตนเองด้านการนวดแผนไทยเพื่อเป็นครูสอนนวดที่มูลนิธิคลองเดียวจากนั้นได้มาช่วยเหลือคนตาบอดในด้านวิชาชีพปัจจุบันได้เปิดกิจการนวดแผนไทยเป็นของตนเองและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวค่ะครับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบทุนประกอบอาชีพให้กับคนตาบอดในชุมชนด้วยครับลำดับแรกเชิญคุณพรศักดิ์สดานาสะอ้างครับอันนี้ก็เป็นคนตาบอดที่รับการฟื้นฟูประกอบอาชีพครับร่วมงานครับท่านอาจารย์สุนันทาครับได้เชิญมาออกกลับแล้วนะครับเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานครับมาร่วมมอบทุนอันดับแรกนะครับคุณพรศักดิ์สดานาสะอ้างครับของอาชีพของผู้ยังชีพลำดับที่สองเตรียมไว้เลยนะครับคุณบุญสมท่าสีลำดับที่สามคุณจันทราสดสมศรีลำดับที่สี่คุณอ่องถ่ายป้ายเดียวกันครับลำดับที่ห้าคุณสายมอนครับลำมองคุณประกอบอาชีพครับคุณผู้ใหญ่ดูประกอบอาชีพเลยนะครับอยู่ข้างเวทีครับ